สวัสดีนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์นะครับแล้วก็นักเรียนวิทยาลัยเครือข่ายตลอดจนครูปลายทางนะครับก็วันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะครับของรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่บทที่4นะครับเราเรียนไปแล้วบทที่1 2 3ก็คือบทตั้งแต่บทที่1สัปดาห์แรกก็คือเรียนกับการศึกษาประวัติศาสตร์กับสังคมไทยนะครับบทที่2เราก็เรียนเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติยุคก่อนประชาธิปไตยส่วนยุคที่3ก็คือการเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยเราเรียนมาจนถึงเสร็จสิ้นหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับก็ในอาทิตย์ที่4นี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เหตุการณ์การเมืองตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภาธมินจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เข้ามาสู่เนื้อหาบทเรียนหน่วยที่4กันเลยนะครับในบทนี้จะพูดถึงการเมืองไทยหลังพฤษภาธมินนะครับก็อาจจะพูดถึงความรุ่งเรืองและความตกต่ำของทางด้านพรรคไทยนะครับแล้วก็รัฐประหารเมื่อ19กันยา2549นะครับแล้วก็การเมืองไทยภายหลังการรัฐประหาร19กันยา2549นะครับอาจารย์ขอตั้งความไปหน่อยหนึ่งครับหลังจากที่เราหลังจากที่สิ้นเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วประเทศไทยก็มีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับต่อจากนั้นในปี2538ก็เป็นพนักท่านในมหาศิลปะอาชา25พฤษภาคม2539ก็จะเป็นพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับแล้วก็ในเนื้อหาในบทเรียนหน่วยที่4เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประวัติการเมืองในสมัยรัฐบาลพันธบัตรโทรดร.ทักษิณชินวัตรจนถึงปัจจุบันนะครับนะครับอันนี้คือ My Mapping เนื้อหาที่จะเรียนกันในเนื้อหาในบทที่4ตามที่ปรากฏในหนังสือเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็จะมีเรียนเกี่ยวกับความรุ่งเรืองของตามของพรรคไทยรักไทยนะครับนักเรียนแล้วก็เรียนการเมืองไทยหลังรัฐประหารนะครับแล้วก็เรียนด้านเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา2549นะครับนี่เราเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้นะครับนักเรียนเดี๋ยวอาจารย์ก่อนหลังจากที่นักเรียนจดสไลด์นี้เสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดคลิปเพื่อประกอบการบรรยายให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับในหนังสือที่เราเรียนกันนะครับนักเรียนบทที่1ถึงบทที่4เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่นะครับ พอบทที่5เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นเราเริ่มก็จะไปเรียนด้านสังคมโลกแล้วจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไปเรียนเกี่ยวกับด้าน international relation นะครับจากนั้นเราก็จะไปสู่บทที่6ก็คือเรียนด้านเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วบทที่7ก็จะเป็นสังคมไทยแบบสังคมไทยในปัจจุบันนะครับบทที่8ก็วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับก็บทที่4นี่จะเป็นบทสุดท้ายที่เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวกับการเมืองการเมืองการปกครองไทยนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนศูนย์การเรียนส่วนไหนยังจดไม่ทันหรือจดไม่เสร็จยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาเปิดให้อีกครั้งนึงนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดคลิปนักเรียนดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับมาสไลด์นี้อีกครั้งนึงอ
่ายและเย็นที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวเรื่องของการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.มีรายงานว่ารถบัสและรถทหารจำนวนนับ10คันลำเลียงกำลังพลจากศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีประมาณ3กองร้อยสวมชุดพรางพร้อมอาวุธเข้าไปยังกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินจากนั้นเวลา 21:10 น.มีรถถ่ายทอดสดของททบ5วิ่งเข้าไปที่กองบัญชาการกองทัพบก1คันเพื่อเตรียมพร้อมในการแถลงข่าวเวลา 21:30 น.สถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพทุกสถานียกเลิกรายการปกติทั้งหมดพร้อมเปิดเพลงปลุกใจขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้เปลี่ยนแปลงรายการปกติของสถานีตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.เป็นต้นมาพร้อมถ่ายทอดสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขั้นรายการแทนจากนั้นเวลา 22:10 น.ทหารหลายสิบนายเข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและเวลาประมาณ 22:00 น.มีรถถังนับ10คันและรถชิปติดปืนกลเคลื่อนขบวนวิ่งผ่านถนนราชดำเนินโดยมีทหารแต่งกายในชุดพรางเป็นผู้ควบคุมและปิดบริเวณถนนราชดำเนินและเร่งระบายรถของประชาชนเวลาประมาณ 23:00 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ทุกช่องว่าเนื่องด้วยขณะนี้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเขตพื้นที่กทม.และปริมณฑลได้แล้วโดยไม่มีการขัดขวางเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงขอความร่วมมือประชาชนในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยเวลา 23:45 น.พลตรีประภาสสกุลตนาคอดีตโฆษกททบ5ในนามคณะปฏิรูปการปกครองได้ออกแถลงการฉบับที่2และเมื่อเวลา 23:30 น.พลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องคมนตรีนำผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่พลเอกเรืองโรจน์มหาสารานนท์พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนธิบุญยรักกลินผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิตรลดาละโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นขณะฉบับที่1คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยเป็นที่ปรากฏความแน่ชัดว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งแบ่งฝ่ายสลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางหน่วยงานองค์กรอิสระ
ถูกครอบงำทางการเมืองไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการตลอดจนหมิ่นเมย์ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้งแม้หลายภาคส่วนสังคมจะได้พยายามประนีประนอมคลี่คลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่องแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งยุติลงได้ดังนั้นคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเสียเองแต่จะได้คืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของชาติรวมทั้งเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนที่เปิดไปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งรัฐประหาร19กันยา2549นะครับก็คือก็เกี่ยวข้องกับในบทเรียนบทที่4นะครับสภาพที่นักเห็นในสไลด์นี้ก็คือตรงกลางตรงวงกลมตรงกลางก็คือเป็นเนื้อหาบทเรียนบทที่4นะครับสังคมการเมืองไทยหลังพฤษภาธมินนะครับก็จะเรียนตั้งแต่ขึ้นไปข้างบนก็คือเนี่ยตั้งแต่ความรุ่งเรืองและตกต่ำของมรรคไทยนะครับจะเรียน จะเริ่มเรียนกันเราก็จะมาเรียนกันรัฐประหาร19กันยา2549นะครับแล้วก็เรียนกันเมืองไทยหลังรัฐประหารนะครับก็คือเนื้อหา3ข้อใหญ่ๆที่พูดถึงในเนื้อหาในบทที่4นะครับในเนื้อหาบทที่4นะครับก็พูดถึงความรุ่งเรืองของพรรคไทยนะครับความรุ่งเรืองก็คือได้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544นะครับได้ทั้งหมด248เสียงนะครับแล้วก็มีนโยบายประชานิยมนะครับเป็นนโยบายประชานิยมนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548ได้274เสียงนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปอีกสไลด์นึงหน่อยนะครับสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับสไลด์ก่อนหน้านี้
นะครับสไลด์ต่อมาในเนื้อหาบทที่4พูดถึงความรุ่งเรืองและทูตามของพรรคไทยนะครับความรุ่งเรืองพูดถึงการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ9กุมภาพันธ์2544ก็ได้ทั้งหมด248เสียงนะครับแล้วก็ได้ใช้นโยบายประชานิยมแล้วเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2548วันที่6กุมภาพันธ์ก็ได้ทั้งหมด274เสียงครับครับเดี๋ยวอาจารย์ไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือภาพความเมืองของพรรคไทยเมื่อปี2544นะครับมีนโยบายรักษา30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ส่วนความตกต่ำนะครับก็จะมีสาเหตุเกี่ยวกับด้านเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับถูกกล่าวหาเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับไอ้สไลด์ที่เห็นในจอภาพนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะครับเป็นแค่ภาพผมให้ดูนะครับภาพในอดีตป่านี้สามหัวข้อนี้หลักๆนั่นจดไปหน่อยนะครับนักเรียนความตกต่ำของพรรคไทยรักไทยเราพูดถึงมีสาเหตุมาจากข้อแรกนะครับเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับแล้วก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแล้วก็ขายหุ้น 72,000 ล้านให้กับสิงคโปร์โดยไม่เสียภาษีนะครับก็คือขายให้แก่บริษัทเทมัสเซกโฮลดิ้งนะครับThank you.
เดี๋ยวอาจารย์ขอไปสไลด์ต่อไปนะครับนักเรียนสาเหตุที่กล่าวมาในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเหตุผลให้เกิดการทำรัฐประหาร19กันยา2549นะครับอาจารย์ขอย้อนกลับไปสักครู่ทั้งหน่อยหนึ่งครับก่อนหน้านี้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยครับก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดการรัฐประหารปี2549เมื่อวันที่19กันยายน2549ที่อาจารย์ให้เปิดคลิปให้พวกเราดูนะครับนั่นคือเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่ก่อนเหตุผลความถูกต้องของพรรคไทยที่กล่าวก่อนมาหน้านี้ก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ในการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับนี่ครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำให้เกิดการรัฐประหารก็คือ1เกิดการความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทยนะครับแล้วก็มีการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องครับมีการแทรกแซงองค์กรอิสระนะครับแล้วก็มีการหมิ่นพระบรมราชานุภาพอันนี้คือ3หัวข้อหลักที่ทำให้เกิดการรัฐประหาร29กันยายน2549หลังจากยึดอำนาจแล้วคณะปฏิรูปการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือชื่อย่อคปค.นะครับได้เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.นะครับโดยมีอำนาจเป็นผู้บริรับสนองพระบรมราชโองการนะครับแล้วก็มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้คืออำนาจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเปลี่ยนมาจากคปค.นะครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อที่3ก็คือการเมืองไทยหลังรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา2549ก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550นะครับแล้วก็มีการยุบพรรคการเมืองนะครับอ
จจุบันนี้นะครับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรนะครับมีนักเรียนมีทั้งหมด18ฉบับนะครับฉบับปีพุทธศักราช2550เนี่ยเป็นฉบับที่18นะครับเหตุการณ์หลังจากรัฐประหารก็มีการยุบพรรคการเมืองคือพรรคไทยรักไทยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนไปข้อ2สักครู่นะครับข้อ2อันนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะครับเป็นภาพเหตุการณ์นะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์อันนี้ก็ไม่ต้องจดนะครับแต่นี้ให้จดหน่อยนะครับก็คือเหตุผลในการทำรัฐประหารเมื่อที่19กันยายน2549นะครับพอเสร็จข้อ2เสร็จอาจารย์ขอย้อนไปข้อ1อีกสักนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวอาจารย์ย้อนไปข้อ1สักครู่นึงเพราะว่ามีนักเรียนบางส่วนนี่ยังจดไม่ทันนะครับนี่คือข้อ1นะครับเราจะพูดถึง3หัวข้อก็คือข้อที่1ก็คือความรุ่งเรืองและตกต่ำของพรรคไทยรักไทยนะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดเกี่ยวกับการเมืองไทยหลังรัฐประหาร2549นะครับเดี๋ยวย้อนไปสไลด์แรกเลยความรุ่งเรืองของรัฐตุกตาของพรรคไทยรักไทยนะครับความรุ่งเรืองก็มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544เนี่ยได้ทั้งหมด248เสียงครับแล้วก็มีการใช้นโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ครบวาระเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548ได้ทั้งหมด274เสียงครับอันนี้คือความรุ่งเรืองพอมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความตกต่ำพอมีความตกต่ำมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งพอความขัดแย้งก็เกิดรัฐประหารหลังรัฐประหารเสร็จก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับข้อแรกนี้คือความรุ่งเรืองของพรรคไทยรักไทยครับมี3ข้อภาพนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะครับอันนี้ก็เป็นความตกต่ำนะครับของพรรคไทยรักไทยก็มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับแล้วก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีการขายหุ้น 72,000 ล้านให้สิงคโปร์นะครับโดยไม่เสียภาษีนะครับให้สิงคโปร์ก็คือบริษัทเทมัสเซคโฮลดิ้งจำกัดนะครับอันนี้คือความตกต่ำนะครับพอหลังจากเกิดความตกต่ำก็นำไปสู่สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขัดแย้งกันจากนั้นก็นำไปสู่การรัฐประหาร19กันยายน2549นี่คือเป็น
จารย์ย้อนกลับมาในหัวข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องความตกต่ำนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนไปอันนี้ครับอันนี้คือความตกต่ำของประเทศไทยอันนี้คือภาพนี้เราไม่ต้องจดนะครับให้ดูภาพเหตุการณ์นะครับหลังจากนั้นก็มีการเกิดกลุ่มพันธมิตรขึ้นมานะครับทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมก็เลยเป็นเหตุผลให้เกิดการรัฐประหารนะครับวันที่19 กันยายน 2549เหตุผลก็คือเกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมนะครับข้อ2ก็คือเกิดการทุจริตเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้พวกพ้องแล้วก็การแทรกแซงองค์กรอิสระนะครับแล้วก็เกิดการหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับอันนี้คือสาเหตุผลที่ไม่เกิดงานรัฐประหาร19 กันยา 2549ในสมัยนั้นนะครับนะครับอันนี้คือข้อ2ครับสาเหตุผลในการทำรัฐประหารก็คือความแตกแยกอย่างรุนแรงการทุจริตเอื้อเฟื้อประโยชน์ให้พวกพ้องนะครับการแทรกแซงองค์กรอิสระแล้วก็ข้อ3คือการหมิ่นพระบรมราชานุภาพอันนี้ก็คณะรัฐประหารมีชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองนะครับในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือชื่อย่อคปค.หลังจากนั้นยึดอำนาจได้10 วันวันที่29 กันยายน 2549ก็เปลี่ยนแปลงจากคปค.เป็นคมช.คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับอันนี้เราไม่ต้องจดก็ได้นะครับนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับนี่ภาพเหตุการณ์ส่วนหัวข้อที่3ก็คือการเมืองไทยหลังรัฐประหาร19 กันยา 2549นะครับนักเรียนก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550นะครับซึ่งเป็นฉบับที่18ของไทยนะครับก็มีการยุบพรรคการเมืองนะครับนักเรียนก็คือพรรคไทยรักไทยนะครับก็มีการเลือกตั้งวันที่23ธันวาหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งครับในวันที่23ธันวาคม2550นะครับพรรคพลังประชาชนก็ได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งขณะนั้นพรรคพลังประชาชนนะครับได้รับเสียงคะแนนสูงสุดก็คือ233 เสียงนะครับก็ส่งผลให้นายสมัครสุทธรเวชนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่25แล้วก็พรรคพลังประชาชนก็ได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้นายสมานะครับสิ้นสุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าไปจัดรายการนะครับไปจัดรายการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนายสมชายวงสวัสดิ์ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแล้วก็หลังจากนั้นก็ในเหตุการณ์ช่วงนี้ก็มีการประท้วงแล้วก็ยึดสนามบินของกลุ่มพันธมิตรนะครับหลังจากนั้นก็มีการยุบพรรคพลังประชาชนนะครับก็คือพรรคไทยเดิมเดี๋ยวสไลด์ต่อไปก็จะเป็นการเมืองไทยหลังรัฐประหาร19กันยายนนะครับก็มีหลังจากนั้นก็เป็นการเมืองสลับขั้วกันนะครับจากพรรคพลังประชาชนนะครับนักเรียนสู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นนำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่27นะครับก็กลับมาสู่บทเรียนเหมือนเดิมก็คือพูดถึงการเมืองไทยหลังรัฐประหาร19กันยา2549นะครับก็คือหลังจากที่นายกสมชายวงสวัสดิ์พ้นจากตำแหน่งไปก็การเมืองก็สลับขั้วครับจากพรรคพลังประชาชนมาสู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนะครับหลังจากนั้นก็มีการกำเนิดกลุ่มนปช.นะครับนักเรียนนี่ก็คือภาพเหตุการณ์นี่คือภาพเหตุการณ์นะครับก็อะไรกันก็ในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีกลุ่มนปช.นะครับซึ่งเรียกร้องให้มีการยุบสภานะครับก็มีการชุมนุมกันที่ถนนราชดำเนินในราชประสงค์อันนี้นักเรียนไม่ต้องจดก็ได้นะครับมันเป็น เนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับอาจารย์แค่เอาภาพมาให้เราดูว่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นการย้อนรอยเหตุการณ์เรียบเรียงเหตุการณ์มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับครับก็นี้เป็นภาพเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะครับเกิดการปะทะกันที่แยกหัววันที่10เมษายน53นะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ก็มีนักข่าวรอยเตอร์ญี่ปุ่นเสียชีวิตไปนะครับอันนี้นักเรียนไม่ต้องจดนะครับนักเรียนไม่ต้องจดมันมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วแต่จะนำภาพมาให้พวกเราได้ดูกันครับนี่ก็มีการชุมนุมต่อเนื่องที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็ในเหตุการณ์นั้นบนตีกัตติยะสวรรณิพนธ์ทุกเสดแดงทุบรอบสังหารนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะสอชอขึ้นมานะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์รัฐบาลก็ประกาศเคอร์ฟิวก็คือกฎอัยการศึกก็มีการสลายการชุมนุมนะครับที่ราชประสงค์นะครับนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับภาพเหตุการณ์ต่างๆครับนี่ก็ภาพเหตุการณ์จากนักข่าวต่างประเทศอัลจาซีร่านะครับโดยครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด99ศพนะครับบาดเจ็บ 2,000 กว่ารายเนื้อหาทั้งหมดนะครับนักเรียนจะมีในหนังสืออยู่แล้วอาจารย์เพียงนำภาพมาให้นักเรียนได้รับชมกันแล้วก็
นี้ขอให้นักเรียนจดนะครับอันนี้เป็นสภาพสังคมการเมืองในปัจจุบันนะครับมีความขัดแย้งทางความคิดระหว่างฝ่ายจารีตนิยมกับฝ่ายพลังก้าวหน้านะครับเราหาจุดร่วมกันไม่ได้บทที่4นะครับจะจบเร็วหน่อยนะครับเรียนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองไทยระหว่างหลังพฤษภาธมินนะครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาในบทเรียนนะครับเป็นเนื้อหากับบทเรียนก็เนื้อหาเนี่ยจะเป็นหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่บทที่5เป็นต้นไปเนี่ยที่อาจารย์จะขึ้นในนักเรียนเนี่ยนะครับบทที่5เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์กับการเมืองแล้วจะเป็นเหตุการณ์กับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจไทยด้านสังคมไทยแล้วก็ด้านวัฒนธรรมไทยนะครับอันนี้จะเป็นบทสุดท้ายที่พูดถึงการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับนะครับเดี๋ยวหลังจบสไลด์จังจบสไลด์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ใบงานหน่วยที่4นักเรียนไปทำนะครับแล้วก็อาจารย์จะเดี๋ยวจะสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดหน้าตาของใบงานให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องฝากครูปลายทางด้วยนะครับช่วยพิมพ์ออกมาให้นักเรียนทำด้วยนะครับเพราะว่าใบงานในวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับมีทุกบทนะครับมีทุกบทบทละมีทั้งหมด8บทนะครับบทละ 2.5 คะแนนรวมเป็น8บทนี่ก็ทั้งหมดเท่ากับ20คะแนนครับใบงานนี้ฝากถึงครูปลายทางนะครับว่าใบงานวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีทุกบทนะครับมีทั้งหมด8บทก็คือมี8ชิ้นละ 2.5 คะแนนรวมกันทั้งหมดก็จะได้20คะแนนอันนี้ก็เป็นคะแนนเก็บนะครับ20คะแนนนะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้นักเรียนให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันด้วยเพราะว่าปีพุทธศักราช2558ก็จะเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนแล้วก็อาจารย์จะแนะนำประเทศต่างๆให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับอาทิตย์ก่อนเนี่ยอาจารย์ให้นักเรียนได้ชมเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้รับชมเกี่ยวกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับแล้วก็สาธารณรัฐประเทศบูไนอินโดนีเซียบูไนแล้วก็ประเทศลาวนะครับที่อาจารย์ให้ดู2-3ประเทศแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีต่อให้นักเรียนได้รับชมแล้วฟังกันว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์คงเสร็จสไลด์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเปิดรูปหน้าตาใบงานให้ดูนะครับอันนี้คือใบงานหน่วยที่4นะครับนักเรียนก็คือมีอยู่2ข้อนะครับก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างประชานิยมมา3นโยบายนะครับแล้วก็ข้อ2คือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับส่งผลต่อระบบประชาธิปไตยอย่างไรจงอธิบายยกตัวอย่างประกอบนะครับอันนี้คือใบงานหน่วยที่4ครับให้นักเรียนทำนะครับนะครับนี้ฝากครูปลายทางช่วยกวดขันนักเรียนนะครับให้ทำใบงานด้วยนะครับอันนี้เป็นใบงานหน่วยที่4นะครับครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำประเทศในประชาคมอาเซียนประเทศต่อไปนักเรียนได้ชมกันนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวบทที่5เราก็อาจจะอาจจะขึ้นภายใน
วันนี้เลยก็ได้นะครับเป็นการแนะนำบทที่5ไปก่อนว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำประเทศในประชาคมอาเซียนให้นักเรียนได้ชมก่อนนะครับ
tiếng tâm tư phong nạo nề, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, nước môi không còn mềm, giấc mơ không đeo tìm bóng ngả chiều hoàng kim. Nghe hơi sớm lạnh chỉ e trời ลงไปนะครับก็คือการแนะนำประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราอาจจะแนะนำไป3ประเทศก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับประเทศแรกแล้วก็ต่อไปก็สาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่2นะครับแล้วก็ประเทศที่3ก็เป็นบูไนดารุสสลามนะครับเป็นประเทศที่3แล้ววันนี้ก็จะเป็นประเทศที่4ที่แนะนำให้เรารู้จักไปก็คือประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ1ในอาเซียนแล้วนะครับก็คือแซงหน้าไทยไปแล้วเดี๋ยวประเทศต่อไปที่อาจารย์จะแนะนำให้นักเรียนนะครับเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับ อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียนะครับเป็นประเทศที่5ที่จะแนะนำให้นักเรียนนะครับThere was a time when people said that Singapore won't make it, but we did. There was a time when trouble seemed too much for us to take, but we did. We built a nation strong and free, reaching out together.And harmony. This is my country. This is my flag. This is my future. This is my life. This is my family. These are my friends. We are Singapore, Singaporeans. Singapore.It's here that we belong. All of us united, one people marching on. We've come so far together, our common destiny. Singapore forever, a nation
ที่จบไปก็คือศาลณ์สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวชาติต่อไปจะเป็นชาติที่6นะครับก็คือจะเป็นชาติอยู่กับสหภาพเมียนมานะครับ Union of Myanmarเชิงด้วยจาลาเลยจวยตาราด้วยโปลาเลยเย็นมอดอู้ปอดอู้มาเลยนี่นากาเมเลเนี่ยเอาพื้นเปียวบ่เลยนี่สักแค่ไปอาศัยคันซาหมู่เรนี่ราเชิงด้วยจาเลยเชิงคงดำเนินเลยเจ้าเชื่อด้วยพิบอนิตีเอ็นเอ็มเลยหันสองนี่อมลาเลยนี่จะคว้นไปบางเงียบเงียบเจ้าบ้าจางเงียบแต่สมัยอาเซ่ทุกสุดดาวเย็นเลยใส่เชื่อมามันยอมจะบีด้วยแต่ดูเจ้าหน้าสงเลยจีเล่โอ้มีนายเมซโซโอ้ลาโลลาเกเล่ปาเซมอเปเล่โลปวนดานเน่ปาเจเลนโลนาโกชวยไลเล่เนมอเปเปเล่เร่ชวยกาลันเคเมเน่ลามาลาเมตรัสโซดาราด้วยโปลาเลเย็นมอดอู้ปอดอู้มาเลนี่นากาเมลีเนี่ยเอาพื้นเปียวบ่เลนี่สักแค่ไปอาศัยคันซาหมู่เรนี่ราเชิงด้วยจาเลยินคงจินญาเลจินาเชด้วยผิดบ่เนเนเมลีหันซาวนี่อมลาเลนี่สักควนไปบาตะเงินจิชเลจากิดเดซอมยาเซโทสุดาวินเลเซเทมามันยอแกนมีตรีเบดูจินาซอมเลอะเทกแกนเลจีเปไปก็คือสหภาพเมียนมาครับนักเรียนเป็นประเทศที่6ละยังเหลืออีก4ประเทศนะครับที่อาจารย์จะแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกัน
ที่แนะนำไปประเทศต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้เนื้อหาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเข้าสู่ให้เนื้อหานะครับมันเชื่อมโยงเข้าสู่หน่วยที่5นะครับเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็คือจะมีเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐประชาชนจีนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์กรระหว่างประเทศนะครับก็คืออาจารย์จะพยายามเปิดแนะนำประเทศต่างๆเลยครับให้นักเรียนได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นบทที่5ซึ่งว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ international relation เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบรรยายให้นักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวประเทศต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสรรหาเลือกมาเปิดให้นักเรียนได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับประเทศต่อไปนี่คือประเทศมาเลเซียนะครับThank you.
ในอินีนบาบากอIkaw ba'y napapagod araw gabi puro kayo Buhay mo ba'y walang saysay walang sigla walang kulay Bawat araw ba'y pareho parang walang pagbabago Tara na, biyahe tayo kasama ang pamilya Barkada at grupo para mag-enjoy ng todo Woo! Halika! Tayo ng ating makita ang ganda ng Pilipinas ang galing ng Pilipino ang galing ng Pilipino Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta Palawan, Digan at Batanes Subic, Baguio at Resterces Ano ba ang 100 islands and chocolate hills? Pagod mo at Puerto Galera Bonifaz ng Maria Cristina Tara na, biyahe tayo Mula Pasko hanggang Hulo Na makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino Halika, biyahe tayo Nang ating makita ang ganda ng Pilipinas Ikunino ay 700,000 isla Ang minamahal kong Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan Huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan Isubukan mo na bang magrapid sa pagsanhan Magdiving sa Anilaw Magsurfing sa Siargao Nalasahan mo na ba ang mangga ng Yamaras Pansit Molo, Jen Santuna ng kalikasan na dapat pangalagaan Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas ang galing ng Pilipino biyahe tayo ang ating matamang ligaya at magkakaibigan kanyang kapayapaan Halika, biyahe tayo nang ating makita Ang galing ng Pilipinas
ครับนักเรียนที่จบไปก็คือเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวต่อไปอีกประเทศหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะสรุปให้นักเรียนฟังคือประเทศกัมพูชานะครับบ้านไกลเรือนเคียงเรานี่เองนะครับนักเรียนครับก็ที่จบไปก็คือเรียนรู้ประชาคมอาเซียนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคาบหน้าต่อไปคาบหน้าชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็จะมาขึ้นบทที่5ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันนะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณนักเรียนศูนย์การเรียนแล้วก็ครูปลายทางมากๆนะครับที่ช่วยกันคนกันนักเรียนแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะครับสวัสดีครับ